Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถ Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อวิชัย ECU Flat Dino King โทร0916949441Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณตอนนี้คุณผู้ชมกลับมากับรายการที่ Speed Talk ทาง Speed Channel Television 691นะครับคุณผู้ชมติดต่อพวกเราได้2ช่องทางครับที่หมายเลขโทรศัพท์025309496-98 SMS ครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามด้วยข้อความนะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับขอบคุณมิตรแท้ประกันภัยขอบคุณ B Quick เต็มที่เพื่อรถเต็มร้อยเพื่อคุณขอบคุณวิชัย ECU Flat and Dino King ครับจะอยู่เรื่องราวของนาย่าหน่อยครับกับล้อแม็กก็บอกว่าเป็นซีรีส์ใหม่นะครับเป็นโคย่า20นิ้วนะครับสุดยอดสมรรถนะไร้ขีดจำกัดพร้อมกับดีไซน์ล้ำสมัยกับนาย่าสปิริตโคย่านะครับดีไซน์ล้ำสมัยสู่ความสุดยอดของเส้นสายแห่งอนาคตนะครับล้อแม็กที่เหมาะสำหรับบิ๊กซีดานทั้งหลายมาในไซส์20คูณหน้ากว้าง9นิ้วครึ่งนะครับแล้วก็เป็น5รู 114.3 Offset 40นะครับความพิเศษของล้อตัวนี้นะครับคือการนำเอาเทคโนโลยีการรีดขยายมาใช้เพื่อให้มีโมเลกุลของอลูมิเนียมหนาแน่นนะครับทำให้แม็กเนี่ยมีน้ำหนักเบาแข็งแกร่งซึ่งมีน้ำหนักเพียง11กิโลกรัมถ้าเทียบกับล้อแม็กขนาด20ทั่วไปนะคือถือว่าเบากว่ามากนะครับถือว่าเป็นน้ำหนักที่เบานอกจากนี้ยังมีการรับประกันโครงสร้างแม็กถึง6ปีรับประกันตัวสีเนี่ย6เดือนด้วยนะครับเขาเรียกว่าแม็กที่มีคุณภาพรับประกันกัน6ปีทีเดียวนะครับสามารถติดตามข่าวสารนะครับได้ในเว็บไซต์นะครับ www.ppsuperview.com นะครับหรือว่าแฟนเพจ facebook.com/ppsuperview นั่นเองมาแม็กใหม่สำหรับ PP Superview ขอบ20ครับมาเปิดรับสายคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับช่วงที่รอสายเรามาดู SMS กันนะฮะถามถึงสีรถยนต์เขาบอกว่าทำไมต้องมีค่าส่วนต่างด้วยครับอย่างเช่นสีพิเศษขาวมุกอะไรต่างๆเนี่ยเขาบอกว่าจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินค่าสีแยกจากราคารถได้หรือเปล่าในกรณีที่ผ่อนดาวไหมครับว่าจะไม่ได้กู้หมดจะไม่ได้กู้เต็มจะจ่ายบางส่วนก่อนที่เป็นค่าสีที่เพิ่มขึ้นไปจากราคารถจริงๆเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ค่อยคิดแล้วนะก็ยังมีหลายแต่น้อยยี่ห้อมากบางยี่ห้อมันที่เป็นสีพิเศษอ่ะเขาจะคิดตังค์เพิ่มแต่ว่าน้อยยี่ห้อมากเมื่อก่อนเนี่ยเขาแยกชัดเจนสีเมทัลเลกกับสีธรรมดาสมัย10กว่าปี20ปีนู่นนะรถกระบะเนี่ยชัดเจนเลยค่าสีพิเศษเพิ่ม 7-8,000 อย่างเช่นเซลล์ก็อาจไปเก็บเองเช่นสียอดนิยมถ้าจะเอาก็แอบเก็บเองเฮอรี่เพียร์สีขาวป่ะล่ะรีบป่ะล่ะรีบป่ะแต่ตังค์มาก่อนอันนั้นไม่เกี่ยวกับบริษัทแต่ถ้าบริษัทกำหนดมาในแคตตาล็อกว่าสีพิเศษมีราคาเพิ่มเติมอย่างเช่นขามุกใช่ก็อันนั้นก็เราก็ต้องจ่ายเข้าไปแต่เมื่อกี้เขาถามมาถึงไงตอนซื้อดาวก็จริงๆแล้วเนี่ยมันจะต้องรวมกับราคารถคือสีที่จ่ายคือสีที่แพงกว่าปกติแต่ถ้าเขาจะจ่ายเองคือจ่ายเลยณวันที่จองณหรือณวันที่ซื้อจะไม่ได้เข้าไฟนั้นเต็มบวกกับยอดที่จ่ายผมไม่รู้นะคุณเอารายละเอียดมามากกว่านี้ได้ป่ะเพราะว่าจริงๆแล้วสีพิเศษถ้าที่ผมรู้มันเพิ่มแค่ 5,000 หมื่นเดียวเองนะประมาณนี้มันไม่เพิ่มเยอะอะไรไม่ได้เกินไปกว่าถ้าเป็นบริษัทเอามาขายมันไม่ได้เกินไปกว่านี้หรอกนะครับและสีที่ผมอยากจะรู้จริงว่ารถอะไรที่คุณบอกว่าเขาเก็บค่าสีเพิ่ม มันน้อยมากนะก็อย่าไปซื้อยี่ห้อนั้นซื้อยี่ห้ออื่นก็ได้ถ้าคิดว่ามันมีความรู้สึกว่าทำไมต้องจ่ายถูกเอาเปรียบถ้าคิดว่าแต่จริงๆแล้วก็ว่าเขาไม่ได้นะเพราะว่าสีปกติเขาไม่ได้คิดเพิ่มยกเว้นสีที่เขาจะคิดเพิ่มก็เป็นนโยบายของบริษัทแต่ละบริษัทก็อยากรู้เหมือนกันไงแล้วก็อยากรู้ขอรายละเอียดว่ามันลดอะไรเพิ่มเท่าไหร่มันเดือดร้อนขนาดนี้ถ้ามันต้องไปยุ่งกับเงินดาวจะจ่ายเพิ่มต่างหากต้องคุยกับทางบริษัทว่าเขายอมให้จ่ายต่างหากไหมถ้ารถญี่ปุ่นเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 10,000 ถึง 15,000 บาทไม่เกินเนี้ยนะประมาณสีขาวมุกสีดำมุกนะดำเหลืองนะฮะอ่ะมาดู SMS หน้าจอเขาบอกเอ้าสนใจ Mitsubishi Delica ปี15เป็นไงบ้างครับน่าซื้อไหมก็คือโฉมบ้านเรามันเข้ามามันไม่แจ่มเลยมันออปชันน้อยออแล้วตอนนี้เขาตัวไม่ท็อปไม่อะไรเข้ามา Mitsubishi เขาประกาศแล้วว่าไงเขาเลิกหยุดทำตลาดหยุดทำตลาดแล้วปัญหาอยู่ตรงนี้แปลว่าหยุดทำตลาดแปลว่าอาจจะมีผลระยะยาวกับในเรื่องของการสต็อกอะไรใช่เป็นคือตอนนี้ยังมีสต็อกอยู่แต่ว่าระยะยาวเนี่ยไม่รู้เป็นยังไงแต่อันนี้ก็คือตัวสมมติ2015ก็คือถามว่าน่าใช้เป็นรถที่น่าใช้แต่ว่าออปชันมันน้อยไปนิดนึงคือชื่อชั้นเดลิก้าเนี่ยที่เขามีชื่อเนี่ยในการแข่งขันปารีสดักก้าเอ่ยเลือกทำก็ทำไมไม่เอารถญี่ปุ่นเข้ามามีค่าเท่ากันอ่ะ
ก็ไม่รู้มิซูเขาเลิกทำตลาดไปเลยไม่ก็เลิกทำแล้วก็สั่งรถญี่ปุ่นเข้ามาให้เกรย์สั่งเข้ามาเป็นตัวออปชั่นเต็มก็ได้ถูกป่ะแล้วก็อะไรที่ยังพอมีอยู่ก็ถือว่าโชคดีคนอื่นเขาก็ยังมีแต้มต่ออยู่บ้างนิดหน่อยแต่ว่าสเปคมันคนละเรื่องนะคือเมื่อกี้ก็ถามตัวสเปค2015ที่มิซูเปิดตัวมาขายคือออปชั่นมันน้อยมันเป็นตัวขับ2ธรรมดาเครื่องยนต์ก็เป็นเบนซินตัวเด่นของเขาคือเครื่องยนต์ดีเซลแล้วก็ตัวขับเคลื่อน4ล้อคือถ้าจะเอา compact MPV ที่เป็นนำเข้าจากญี่ปุ่นในราคาวันนี้ร้านต้นๆหรือไม่เต็มร้านวันนี้ก็คือ Stepwagon Spada ที่อยู่ในยุคปี010ขึ้นมาเนี่ยจนถึงปีที่แล้วเนี่ยที่ยังมีรถติดป้ายแดงแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่มือ2ตลาดมือ2ตอนนี้สวยๆเลยรุ่น Minor Change ที่หน้าเป็นโครมดำก็ประมาณล้านต้นแต่รุ่นก่อนหน้านั้นที่เป็นหน้าโครเมียมปกติเนี่ยก็ที่ Honda เริ่มทำตลาดในบ้านเราก็ไม่เต็มร้านแล้วนะครับแต่สไตล์มันคนละสไตล์นะพี่ก็เป็น MPV เหมือนกันรถประเภทเดียวกันแต่ว่าเอาความบึกบึนมันเดลิก้ามันได้กว่าที่เขาถามคือเป็นเดลิก้าน่าจะเป็นเดลิก้าที่ทำตลาดในจาก Mitsubishi ซึ่งมันเป็นตัวสแตนดาร์ดเหมือนกันสแตนดาร์ดไม่ใช่ตัว4 wheel ครับมันตัวธรรมดาไงคืออยู่ว่าราคาเท่าไหร่ใช่ครั้งที่เจอ2015เนี่ยเขาขายต่อราคาเท่าไหร่แต่เราเล่าให้ฟังเฉยๆว่าอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่มันน่าจะไม่ถ้ามองเรื่องอะไรแล้วผมว่าไม่น่าโดนอ่ะเอาที่เป็นรถหลักดีกว่าอย่างเช่น Stepwagon ที่มียอดขายเยอะ Honda ทำตลาดหรือ Voxy No R ที่แม้จะเป็นรถนำเข้าที่ Toyota ไม่ได้ทำตลาดแต่ก็นำเข้ามาพอสมควรหรือจะเป็น Estima ไปเลยก็ยังดูดีกว่าใช่คือถ้าไม่จำเป็นก็อย่าไปยุ่งกับมันนอกจากได้มาราคาถูกจริงๆโอเคซื้อมาใช้ได้ครับนะวันนี้ใช้อีกสัก5ปีแล้วขายยังพอมีอะไรแต่ถ้ายาวกว่านี้ผมไม่รู้อนาคตเป็นยังไง Delica ของ Mitsubishi ครับนะครับบนหน้าจอครับ BMW 320i กับ Benz C200 เลือกตัวไหนดีครับ F30 ให้แฟนใช้ด้วยนะกับ C ใหม่ผมเอา C ใหม่ผมว่าได้ทุกประตูเลยมันใหม่กว่าหล่อกว่าเกียร์มันก็กำลังจะมาเหมือนกันนะอันนี้มันได้คืออันนี้ C200 ก็คือ C ใหม่แล้วอ่ะเป็นซีนทั้งคู่แล้วตอนนี้ครับแต่ F30 มันยังไม่มามันกำลังจะมาใช่เพราะว่า5มาใช่ไหมต้องรอทยอยอ่ะมีอย่างตอนนี้มันกำลังจะปรับโฉมมันก็ต้องรอต้อง5มาก่อนแล้ว3จะตามมาครับเพราะฉะนั้นถ้าชั่วโมงนี้ถ้ายังชั่วโมงนี้เป็นผมก็ต้องไป C ก่อนซื้อ C ก่อนเอารถใหม่ก่อนใช่เอาถ้าซื้อตอนนี้ก็ได้ใหม่ก่อนครับเขาบอกว่าในความคิดพี่ๆ E30 นี่ยังน่าเล่นอยู่มั้ยครับมันน่าเล่นนะผมชอบนะมันเป็นรถที่ผมชอบเลยมันอมตะตลอดกาลแต่ผมชอบอยู่2บอดี้นั่นเองก็คือเปิดประทุนกับตัวแวนแล้วขอหายางคู่เลยนะเอาแค่2ประตูก็ได้แล้วนะ E30 แหละก็ต้องดูว่าเป็นรุ่นไหนอ่ะ2ประตูก็318ไฟท้ายชั้นเดียวหรือไฟท้าย2ชั้นครับตัวใหม่เก่าๆกันชนเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะก็ว่าไปก็เล่นขำๆพอได้แต่ว่าถ้าจะเล่นเก็บกันแบบว่าเอาแบบว่ามันมีราคาด้วยก็พยายามไปหาเปิดประทุนกับแวนมาหายากก็ไม่ยากหรอกคือจริงแล้วเปิดประทุน E30 ชั่วโมงนี้ก็ยังหาได้อยู่เราไม่เอารถแปลงนะมีรถที่แปลงตัดหลังคาก็มีแปลงใช่รถแท้หายากแล้วก็เรื่องของทะเบียนอย่างที่พี่โบ๊ทบอกถ้าเป็นพวกตัวแวนเวิร์นก็ต้องดูแล้วสวมทะเบียน4ประตูดื้อๆเลยหรือเปล่าเพราะว่าดูยากดูทะเบียนยากต้องดูเลขตัวถังให้ตรงคือถามว่า E30 เป็นรถที่น่าเล่นเพราะเป็นรถในฝันของวัยรุ่นสมัยยุค90นะนะต้องบอกอย่างงี้เพราะมันเริ่มตัวแรก89ใช่มั้ยอุ้ย85 8กว่าเออ85แล้วก็หมดสุดท้ายก็หมด91 90 91มาจบที่ยุค90พอดีเพราะนั้นเป็นรถในฝันก็แต่ตอนนี้ปัญหาคือพอพ่อค้าคนกลางไปเค้าเรียกอะไรอ่ะกว้านซื้ออะไหล่แล้วก็เอามาโก่งราคากันเพราะนั้นอะไหล่เป็นเงินเป็นทองหมดแพงหมดทุกอย่างที่ปัญหาที่เจอตอนนี้คนที่อยากทำเก็บE30 กลับมารีสโตร์เหมือนเดิมเนี่ยหาอะไหล่แล้วเจออะไหล่แบบแพงหูฉี่มันเลยไม่จบไงมันเลยทำเหนื่อยแล้วก็ตอบว่าเป็นรถที่หลายคนอยากได้เก็บไว้อะทำเก็บไว้มีอนาคตอะ2ประตูนะ4ประตูไม่มีนะบอกเลย4ประตู E30 ไม่มีอนาคตมาดูข้อนี้เขาถามว่าอยากให้แนะนำรถยี่ห้ออื่นครับที่อยู่ในเซกเมนต์เดียวกับ Toyota Alpha Velfy เอาแบบสู้ได้นะครับเอาไปสู้กับ Alpha Velfy เลยเหรอก็โฟกไงครับก็ต้องไงโฟกัสเหนือกว่าต้องขยับมาเบนโฟกัสเบนผมไม่ชอบผมความรู้สึกว่าเบนไม่คุ้มไม่ถ้าเอาที่มันเหนือกว่าก็ต้องก็มี2ตัวนี้ที่เหนือกว่าเป็นยุโรปเลยชั่วโมงนี้ถ้ากำลังฮิตเลยนะเอาแบบกำลังฮิตเลยนะบ้านเราเลยนะแต่ราคามันสูงจัดเลยคือสปินเตอร์ตอนแรกที่เศรษฐีเขาฮิตเลยนะคือสปินเตอร์แต่จริงนิสสันเขาก็มีของเขา
ไม่ได้เล่นหรอกแต่ว่าเอามาก็ติดมือใช่ไหมอะไรก็ไม่มีราคาตกด้วยเอลแกรนเอลแกรนมันไม่ได้บ้านเราเล่นแล้วไม่เล่นแล้วมันช้ำยศสันไม่ได้ขายเจ็บหนักเลยจะบอกให้ถ้าคิดจะฉีกนะต้องฉีกไปนู่นไปยุโรปเลยไปเวียนไปวีโน่ไปโฟกอะไรเงี้ยคาราเวลอะไรเงี้ยเชฟโรเลตไง Export X อะไรนะ Explorer Van น่ะ Explorer Van เลยใช่ไหมเออเอาล่ะไปอย่างนั้นถ้าคุณไม่คิดเล่นของหายากเราฟังแล้วต้องเล่นแบบ 3-4 ล้านขึ้นก็ต้องไปอย่างนั้นเลยเพราะในถ้าบอกว่า Explorer ถ้าเอาพิกัดเหมือนกันแต่มันสู้ไม่ได้ก็คือพวก H1 มันก็เป็นเกาหลีมันยังไงก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วจริงๆ Honda มีตัวหนึ่งที่ปรับตัวเองจากรถที่เป็นประตูเปิดข้างมาเป็นประตูสไลด์ก็คือ Odyssey Odyssey ปัจจุบันแต่ว่ามันเสียเปรียบคือช่วงจะสั้นกว่าครับคันเล็กกว่า Odyssey มีความเทียบกับ Fima มันเทียบกับพวกนี้ไม่ได้หรอกนี่มันเวอร์ชั่นรถตู้ฮะก็คือ Odyssey เนี่ยตั้งใจเวอร์ชั่นปัจจุบันเนี่ยเพื่อปรับมาให้เป็นรถที่นั่ง 7 ที่นั่งเบาะ 3 แถวครับแต่เน้นก็คือเบาะแถว 2ให้นั่งสบายแบบ First Class แต่จุดอ่อนเลยก็คือบ้านเราถ้าซื้อรถแบบนี้แล้วเนี่ย 3-4 ล้านปุ๊บเนี่ยต้องคุ้มทั้ง 7 ที่นั่งถูกเบาะท้ายของOdyssey เนี่ยมันจะมีพื้นที่ที่น้อยกว่าแต่ก็จะมีข้อได้เปรียบตรงที่เบาะแถวสุดท้ายเขาสามารถที่จะซ่อนลงไปอยู่ในหลุมก็เหมือน Estima ครับเบาะหลังเก็บได้เก็บอยู่ในหลุมซึ่งก็เป็นข้อดีแต่ว่าบ้านเราตลาดก็ถือว่าไม่โตเพราะว่าคนจ่ายระดับ 3-4 ล้านปุ๊บเนี่ยจะต้องมีความคุ้มค่าจากตัวรถที่คุ้มทั้ง7ที่นั่งต้องนั่งสบายทั้ง7ที่นั่งใช่ๆนะฮะเมื่อกี้ก็แอบถามมาว่าพี่เอ็กไปทดสอบ GLC แล้วเป็นไงกับการทดสอบรถเบนซ์ต้องบอกว่าบรรยากาศทั้งหมดเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใช่เอารายละเอียดมีภาพการทดสอบแล้วก็รายละเอียดมาคุยกันคร่าวๆเลยก็คือเป็นกิจกรรมการขับขี่ปลอดภัยในเชิงเทคนิคเนี่ยของ Mercedes-Benz ที่จัดขึ้นทุกปีปีนี้เป็นปีที่13นะครับก็จัดขึ้นที่หัวหินที่บ้านบรรยันเป็นการเนรมิตสนามทดสอบในสไตล์ออฟโรดซึ่ง Mercedes-Benz ในประเทศไทยไม่เคยจัดทดสอบในสไตล์ออฟโรดเลยนะครับก็เอารถในกลุ่มออฟโรดทั้งหมดทั้ง7รุ่นที่มีขายในปัจจุบันเนี่ยเอาไปให้พวกเราได้ทดสอบไปวิ่งออฟโรดเลยอ่ะไปวิ่งในออฟโรดให้สื่อทดสอบเลยใช่ครับทั้ง3สถานีเสียดายรถมีตะแกรงเลยยกใจถึงมากใช่อารมณ์เหมือนจีเลยอ่ะอารมณ์เหมือนตอนทดสอบไปลุยเลยก็เริ่มต้นตั้งแต่ตัว GLA 250น้องเล็กขับ2อันนี้ก็ขับแบบในสถานีปกติลุยน้ำประมาณ 7-80 ซมนะครับเอางั้นเลยฮะใช่ครับแล้วก็ตัวท็อปสุดก็คือตัว GLS 350Dงบที่เอาลองทดสอบก็คือ 2.4 ล้านจนถึง 7.9 ล้านนะครับผู้สื่อข่าวทุกคนได้ลองหมดโอ้ใจถึงมากเดี๋ยวพรุ่งนี้ลองเอาภาพมาให้ดูครับนะมาดูเรื่องราวของพิษแอนโกลไหมฮะครับศูนย์ซ่อมเครื่องยนต์คอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อมาชมครับในปัจจุบันรถปิกอัพหรือรถกระบะได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากเป็นรถอเนกประสงค์สามารถบรรทุกของได้หลากหลายและซึ่งทางผู้ผลิตรถยนต์ในรูปแบบนี้ก็ได้มีการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการใช้งานให้ดีและประหยัดมากยิ่งขึ้นจากเครื่องยนต์ระบบปั๊มการจ่ายแบบเก่าพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์แบบใหม่นั่นคือระบบคอมมอนเรลหรือระบบจ่ายน้ำมันแบบรางร่วมซึ่งในปัจจุบันระบบฉีดน้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลแบบคอมมอนเรลนั้นมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาเป็นตัวควบคุมระบบทั้งหมดซึ่งจะมีตัวตรวจจับการทำงานต่างๆที่เราเรียกว่าเซ็นเซอร์เป็นตัวช่วยวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวัดค่าอุณหภูมิน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศแม้กระทั่งไอเสียที่ปล่อยออกมากล่องควบคุมจะทำการคำนวณและประมวลผลทำให้อัตราการจ่ายน้ำมันเข้าสู่ห้องเผาเป็นไปได้อย่างถูกต้องและแม่นยำในแต่ละสภาวะของการทำงานทำให้อัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันลดน้อยลงไปต่างจากเครื่องยนต์รุ่นเก่าเป็นอย่างมากแต่เครื่องยนต์ไม่ว่าจะระบบไหนๆเมื่อมีการใช้งานในระยะเวลาหนึ่งย่อมมีการสึกหรอของชิ้นส่วนตามอายุการใช้งานซึ่งจะแสดงอาการต่างๆให้เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นเสียงดังควันดำควันขาวอัตราเร่งที่ไม่เหมือนเดิมและที่สำคัญอัตรากินน้ำมันเชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้นดังนั้นในการตรวจซ่อมแต่ละครั้งเราควรเลือกศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานอย่างเช่นศูนย์บริการPitt & Goสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆ
การพิทแองโกศรีนครินตั้งเดิมคือบริษัทธนสิริดีเซลซึ่งเป็น CD ของเรนโซและพัฒนามาเป็นศูนย์บำรุงรักษารถยนต์พิทแองโกแล้วเป็นตัวแทนด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลอยู่ในประเทศไทยซึ่งเป็นตัวแทนในการดูแลเกี่ยวกับการบริการและได้รับการอบรมจากเรนโซด้านปั๊มเชื้อเพลิงดีเซลในประเทศไทยซึ่งได้รับมอบหมายในการซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโบเรลซึ่งทางพิทแองโกได้เป็นศูนย์ซ่อมปั๊มและหัวฉีดคอมโบเรลอันดับที่3ของโลกและแห่งแรกที่จัดตั้งในระบบซ่อมคอมโบเรลนอกประเทศญี่ปุ่นดังนั้นทางเราจึงมีประสบการณ์มาตรฐานและมีเครื่องมือทดสอบมาตรฐานตามโรงงานได้รับการยอมรับจากผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของคอมโบเรลเดนโซอีกทั้งทุกปีจะมีเจ้าที่จากเดนโซประเทศญี่ปุ่นมาอบรมเพิ่มเติมและตรวจสอบมาตรฐานซ่อมของเราอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เรายังมีการบริการวิเคราะห์ปัญหารถยนต์โดยมีเครื่องมือวิเคราะห์ที่เทียบเท่ากับศูนย์บริการรถยนต์ซึ่งจะตรวจสอบปัญหารถยนต์ของลูกค้าได้อย่างถูกต้องรวมทั้งประสบการณ์ของช่างที่ได้รับการผ่านอบรมโดยวิเคราะห์ปัญหานี้จะบ่งชี้ได้ว่าปัญหารถยนต์ของท่านเกิดขึ้นจากความผิดปกติที่อุปกรณ์ที่จุดใดและจะแก้ไขได้ที่จุดไหนจะช่วยลดการทดลองซ่อมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่ไปทีละจุดจึงลดเวลาในการซ่อมและค่าใช้จ่ายในการซ่อมได้ยกตัวอย่างเช่นหัวฉีดคอมโบเรลที่มีค่าผิดมาตรฐาน1ตัวเราสามารถเปลี่ยนแค่1ตัวไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งหมดในบางกรณีอาจจะเป็นแค่เซ็นเซอร์เสียหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานเท่านั้นเราแก้ไขด้วยการเปลี่ยนรถยนต์ของท่านก็จะกลับมาใช้งานได้ตามปกติเต็มประสิทธิภาพเท่าเดิมดังนั้นผมจึงขอเรียนเชิญทุกท่านที่ใช้รถระบบเชื้อเพลิงคอมโบเรลที่หมดระยะรับประกันแล้วหรือรถยนต์ทั่วไปที่หมดระยะรับประกันเข้ามาตรวจเช็คระบบนี้นะครับหรือปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบนี้รวมแม้กระทั่งระบบอากาศของเทอร์โบชาร์เจอร์ในรถยนต์นะครับเข้ามาพูดคุยปรึกษาเราได้ยินดีต้อนรับทุกท่านครับศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์ที่มีประสบการณ์มีมาตรฐานการซ่อมมีอุปกรณ์และเครื่องทดสอบที่ได้มาตรฐานโรงงานซึ่งได้รับการยอมรับจากทางด้านผู้ผลิตรถยนต์ชั้นนำต่างๆศูนย์บริการพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์บริการรถยนต์หลังการขายแบบใหม่จากประเทศญี่ปุ่นยินดีต้อนรับและให้บริการลูกค้าทุกท่าน